แต่ก่อนอื่นพาไปดูบรรยากาศกันก่อนดีกว่าค่ะว่าแต่ละพื้นที่ปีนี้เขามีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็พบว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ตลบอบอวนไปด้วยความรักแล้วนะคะอย่างหนึ่งพื้นที่ที่จะพาไปดูก็คือที่จังหวัดหนองคายเขามีการจัดเตรียมจุดจัดพิธีจดทะเบียนสมรสกลางวังบัวแดงเลยนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดราชบุรีค่ะเขาบอกว่าราคาดอกกุหลาบขยับขึ้นไปรับวันวาเลนไทน์แล้วก็ทําให้ร้านค้าบางร้านเขาก็ปรับเปลี่ยน มาขายตุ๊กตาหรือว่ากุหลาบพลาสติกแทนไปดูกันก่อนนะคะสําหรับบรรยากาศที่บริเวณเขื่อนรัชประภาพัฒนาแม่น้ําแม่กลองซึ่งขอภัยค่ะ รัฐประชาพัฒนานะคะแม่น้ำแม่กลองที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีพ่อค้าแม่ค้าเขาทยอยกันมาตั้งร้านค่ะแล้วก็นำสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักที่หลบอบอวนแบบนี้ค่ะ mm hmm. มีทั้งดอกไม้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีทั้งตุ๊กตาม,มากมายนำมาวางและตกแต่งอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็เป็นการเรียกความสนใจจากลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนมากเขาบอกว่านากุหลาบพลาสติก ตุ๊กตารวมถึงช็อกโกแลตมาขายแทนดอกกุหลาบสดค่ะเพราะว่ากุหลาบปรีนี้เนี่ย เขาปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงก่อนเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะคะกุหลาบขนาดเล็กเขาจะขายอยู่ที่30-40บถึงบาทแต่พอถึงช่วงนี้แน่นอนใกล้วาเลนไทน์ราคาก็ขยับสูงขึ้นไปไกลเป็นดอกละ60-100ถึงบาทถ้าเกิดนำมาจัดเป็นช่อราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก1ช่อพะะ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโอ้โห500บาทถึง1000บาทเด็กๆเ,เขาก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อค่ะหันมาจัดเป็นช่อจากช็อกโกแลตหรือว่าตุ๊กตาแทนเพราะว่า ถือว่าน่าจะราคาลดลงแล้วก็ได้รับความสนใจแต่แน่นอนค่ะเห็นดอกกุหลาบที่ใช้แบงค์มาพับแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาขอความร่วมมือว่าอยากให้งดเรื่องของการพับเป็นดอกไม้เพราะว่าอาจจะทําให้แบงค์ชํารุดแต่ก็แน่นอนถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความต้องการพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะรองรับความต้องการด้วยค่ะ ส่วนที่น้องคายนะครับบริเวณวังบัวแดงได้มีการจัดเตรียมป้ายนะครับเพื่อที่จะรอต้อนรับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนกันในวันพรุ่งนี้นะครับถือเอาเลิกดี14กุมภามาจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังบัวแดงของเทศบาลตำบลประโคโดยคู่บ่าวสาวนะครับจะได้ทําการจดทะเบียนสมรสกันท่ามกลางดอกบัวแดงที่ขณะน,นี้ออกดอกบานสะพรั่งประมาณ2,600ไร่นะครับ สำหรับพิธีการนั้นจะเริ่มจากการเปิดตัวคู่รักต้นแบบกิติมศักดิ์นะครับที่เขาบอกว่ามีรักยั่งยืนยาวนานจำนวน5คู่ด้วยกันตามด้วยขบวนขันหมากแบบย้อนยุคนะครับจากนั้นคู่บ่าวสาวก็จะได้ล่องเรือไปจดทะเบียนบนแพกลางน้ำท่ามกลางดอกบัวแดงที่กำลังบานสะพรัง่งถ้าใครกำลังวางแผนจะแต่งงานนะครับสามารถเดินทางไปจดทะเบียนสมรสแบบนี้ได้เลยนะฮะน่าจะประหยัดไปได้เยอะด้วยนะฮะใช่แล้วก็ได้สีสันสวยงามไม่เหมือนใครนะคะถือว่าเป็นหนึ่งความประทับใจเพราะว่า าการแต่งงานเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นวันสําคัญของคู่เป่าสาวนะคะไปดูที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างเขาบอกว่าที่จังหวัดบึงกาฬถึงแม้ว่าจะใกล้วันเลนไทยแบบนี้แต่ว่าบรรยากาศยังเงียบเหงานะคะผู้สื่อข่าวเขาลงไปดูพื้นที่ก็พบว่าร้านขายดอกไม้สดในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬเนี่ยยังไม่มีร้านไหนเลยที่นําดอกกุหลาบออกมาวางจาหน่ายมากนักมีเพียงอาจจะเก็บไว้ในตู้แช่บ้างในถังน้ําแข็งบ้างนะคะออกมาโชว์เพียงเล็กน้อยพ่อค้าแม่ค้าคนที่เขาขายดอก ไม้ก็เล่าว่ามียอดสั่งซื้อดอกไม้จากลูกค้าเพียงแค่5ช่อเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะต่างจากทุกๆปีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสั่งซื้อเป็นจํานวนมากปีนี้เขามีการจัดช่อในราคาประหยัดนะคะตั้งแต่150บาทจนถึง1,000บาทเรียกว่าเป็นช่อดอกไม้ในราคาที่เราสามารถจับต้องได้ค่ะ